ตะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภคคโหติโลกนาถังอคีมาหูบุพังอหังชิเนตตวาสีติกัปปโคติโยอภิรูปโอทาเรนโตปฏิกัตยังนิพพานังปรมังสุขังปริตวาเมตังสเมตตาพัตตันตาวิคิตจิตตาปริตตังปนันตุสักเคกาเมจโรเปคิริสีกรัตเตจันตริเควิมานีทีเปรเถจฆะเมตโรวนาคาเนเคหะวัตุมิเขเตปุมาจายันตุเทวาจรตรวิสเมยักขคันธปนาคาติตันตาสันติเคยังมุนิวรวัตนังสาทโวเมตุนันตุธรรมสวนการโรอยมปัตันตาธรรมสวนการโรอยมปัตันตาธรรมสวนการโรอยมปัตันตานโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังทิปังหังวรังกันทางครูอาจารย์ยังอหังวันทามีหังวันทาอาจารย์ยังอุปาทสัยยังวินาสันติสิทธิการะปรปชาตัดสมิงพระวันตุเมพระประคนทัพพระประเทอิมัตสมิงทิสาภาเคสันติเทวามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุบริพุนชันตุพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังเชิญเชิญพระพุทธเชิญเชิญเชิญพระธรรมเชิญเชิญเชิญพระสงฆ์เชิญเชิญคุณบิดามารดาเชิญเชิญคุณครูบาอาจารย์เชิญเชิญพระเจ้าทั้ง5พระองค์จงมาปกผมร่มเกล้าข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าสาธุสิทธิ์ให้สวัสดีมีชัยพุทโธสวัสดีมีชัยธัมโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยมารับเครื่องสักการะซ้ายขวาทั้งเล่ายาเครื่องหอมจะทำการสิ่งใดจะร้องรำทำทีท่าไปที่ถูกตาต้องใจขอให้มานั่งในคอให้มาต่อปัญญาให้เสียงลูกสายมนุษย์กระเวกให้เป็นเอกดักหนาจะทำการสิ่งใดขอครูจงประสิทธิทุกสิ่งอันพุทโธสิทธิฤทธิ์ธัมโมสิทธิฤทธิ์สังโฆสิทธิฤทธิ์ประสิทธิเมประสิทธิเตสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับผมปุ้ยกสิดิษฐ์ครับพิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับเอ๊ะวันนี้ทำไมรายการของเราเนี่ยเข้ารายการไม่เหมือนทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคุณรู้เมื่อสักครู่นี้ท่านทำพิธีอะไรนะอย่างที่เราเกริ่นไว้บ้างแล้วนะครับผมตามแฟนเพจบ้างนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆบ้างนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเรื่องราวของมนต์ขลังหลังโรงลิเกนะครับมากมายเรื่องราวครับผมที่คุณผู้ชมแล้วก็หลายๆคนไม่เคยทราบนะครับว่าหลังโรงลิเกที่บรรดาแม่ยกชอบไปชมด้วยความปลื้มแล้วก็กรี๊ดกราดกันเนี่ยมีอะไรหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ยังไม่เคยทราบกันวันนี้จะได้ทราบจะได้รู้จะได้ชมในรายการของเราครับในรายการศรัทธาอาคมแล้วก็ตอนนี้นะครับรู้สึกว่าครูรู้ทุกท่านที่จะร่วมรายการวันนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับในช่วงแรกนี่ให้แต่ละท่านเนี่ยรายงานตัวเลยนะครับเริ่มจากคุณนะคุณตาเป็นอย่างดีสวัสดีครับครูเบศรังสิกาศครับผมเดี๋ยวคนต่อไปก่อนเลยครับผมพี่กรณ์ก่อนเลยและท่านต่อไปนะครับแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเราครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมอาจารย์มอสนะครับชนุดิเกตชรานักวิชาการละครและดนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครครับนั่นแหละครับผมนั่นก็คือครูรุนะครับที่ทำพิธีเมื่อสักครู่นี้และจะมาตอบคำถามนะครับว่าท่านทำพิธีอะไรเมื่อสักครู่ครับครูท่านต่อไปเลยครับแนะนำตัวเลยคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วสวัสดีครับผมครูปอมคเนศนาคราชนะครับครับสวัสดีครับและผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับที่นั่งนิดนึงเพราะว่าทำไมครับอยู่ใกล้อาจารย์มอสแล้วรู้สึกแบบพลังแรงใช่ไหมครับจริงๆเมื่อกี้นะฮะอย่างที่เราฟังที่อาจารย์มอสกำลังเขาเรียกไหว้ครูใช่ไหมครับครับเมื่อกี้อาจารย์มอสไหว้ครูเป็นบทอะไรครับเราจะเรียกว่าการตั้งกำนันตั้งกำนันครูนี่เราเริ่มว่ากันเลยนะฮะเราเริ่มว่ากันตั้งกำนันบูชาตั้งกำนันนี่ก็คือการบูชาครูถ้าทางแถบภาคอีสานก็จะเรียกว่าคายคายในที่คายการบูชาครูนี่แหละฮะตั้งคายไม่ดีอีกศัพท์นึงเลยนะฮะอีกศัพท์นึงผมชักสงสัยอย่างเมื่อกี้ครูบอกว่าตั้งกำนนแต่ถ้าอีสานนี่คือคายผมคิดไปถึงหมอลำลิเกเขาเรียกว่าลิเกอีสานใช่ไหมก็ต้องมีการตั้งกำนนเช่นกันก็ที่เขาเรียกว่าคายอันเดียวกันใช่ไหมมีครูบาอาจารย์แต่เพียงแค่ว่าครับผมความศรัทธาความเชื่อแต่ละท้องถิ่นก็
จะต่างกันไปครับบางที่อาจจะเอาใบตองมาทำเป็นกรวยเป็นกรวยแล้วเสียบด้วยธูปเทียนดอกไม้สีขาวแล้วก็มีหมากพลูบุหรี่อยู่ในนั้นใส่จานธรรมดานะฮะแล้วก็มีทั้งหมด5กรวยครับเป็นขันห้าเขาเรียกขันห้าขันห้านะครับงั้นแปลว่าที่เราชมเมื่อสักครู่ตอนเข้ารายการเนี่ยเป็นวิธีการตั้งคำนวณของคณะของคุณครูมอสใช่ไหมครับเพราะแบบนี้คือการตั้งคำนวณเนี่ยผมต้องเรียนด้วยความเคารพครับคือมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านครับที่รุ่นอาวุโสกว่าผมเยอะครับท่านก็ในตั้งคำนวณก็จะมีหลายแบบจะมีหลายแบบบางท่านจะต้องผมว่ากันไปเลยว่าพอไปถึงโลกลิเกเนี่ยวันนี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมครับจั่วหัวไปแล้วว่าใช่มนต์ขังครับหลังโลกลิเกถูกต้องครับคือเรื่องราวต่างๆในความเข้มขลังอะไรที่เป็นอาคมอะไรที่เป็นความเชื่ออะไรที่เป็นถูกถ่ายทอดลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยด้วยอำนาจของครูด้วยอะไรก็แล้วแต่จะนำมาเปิดเผยในวันนี้แล้วของทางครูมอสนี่เรียกว่าแรงครูได้ไหมฮะอย่างที่บอกอำนาจของครูเนี่ยเรื่องเดียวกันไหมฮะจะเกิดขึ้นครับก็ต่อเมื่อสิทธินั้นมีหนึ่งปัญหาหนึ่งครับหนึ่งปัญหาสองผิดครูผิดต่อครูก็คือโดนแรงครูผิดต่อครูครับผมคือทุกอย่างฮะไฟเนี่ยเปรียบเสมือนไฟครับผมครับผมมีทั้งบวกและมีทั้งลบมีทั้งขั้วบวกและมีขั้วลบใช่ครับครับให้แสงสว่างได้ใช่แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณเอามือไปทุบหลอดไฟมันก็จะแตกใส่มือบาดเจ็บบาดเจ็บใช่ครับใช่ครับงั้นถามอย่างนี้ได้ไหมว่าในการแสดงลิเกหรือว่าใดๆก็ตามทีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงเนี่ยถ้าไม่มีการตั้งกำหนดครูแล้วอยู่ดีๆไปเล่นเลยอย่างนี้ได้ไหมครับคือไม่มีการตั้งคำนวณอย่างเช่นผมต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมการแสดงนะครับเป็นการซ้อมการแสดงเราก็ใช้จิตระลึกนึกถึงครูเช่นเราจะออกมารำซ้อมการแสดงที่จะไปแสดงจริงเราก็ก่อนแสดงก็ขอทุกครูบาอาจารย์ทุกประมาณในใจในใจอยู่ในใจอยู่ในใจแล้วระลึกถึงครูให้รู้ว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ลืมครูนะแล้วก็ขอพรครูให้การครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีลุล่วงไปด้วยดีก็ถ้าเกิดถ้าไม่ตั้งกำนนก็คืออาจจะเป็นการซ้อมอาจจะเป็นการซ้อมระลึกถึงครูนะครับแสดงจริงนี่ก็จะต้องตั้งกำนนกันละนะฮะต้องตั้งกำนนกันคนเพื่อความเป็นสิริมงคลว่าแล้วเป็นกำลังใจครับผมว่าแล้วเจาะไปที่กำนนของคณะของคุณครูมอสสักนิดหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นของคณะของคือโดยทั่วไปเลยทั้งแถบภาคกลางเลยนะครับเราก็จะหนีไม่พ้นคือหนึ่งดอกไม้ดอกไม้ธูปครับเทียนบุหรี่แล้วก็สุราสมัยก่อนเราจะเรียกหมากพลูด้วยไหมเหล้าโรงหมากพลูด้วยหมากพลูเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงครับบางคณะก็มีบางคณะก็ไม่มีแต่สมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนโบราณเลยนะเขาต้องมีกัญชาด้วยโอ้สมัยไทยสมัยก่อนนะนี่สมัยก่อนโบราณมันแล้วถามว่ากัญชาไปทำอะไรไปป้ายเสียไหมฝนที่ปากครูพอฝนปากครูทำคำนวณเสร็จปุ๊บลูกศิษย์ลูกหามาไหว้ครูก่อนใช่ไหมมาจุดธูปบอกเล่า90ครูบาอาจารย์ขอพรให้ลูกนี้เสียงดีมีเสน่ห์จะร้องจะรำจะทำทีท่าไปที่ถูกตาต้องใจไอเสียงลูกสายเป็นนกกระเวกจะทำอะไรก็เป็นอย่างนั้นให้มันนั่งในคอร์สมันต่อปัญญานี่อย่าให้แพ้เพลงด้นอย่าให้จนเพลงด่าครับเป็นอย่างนี้ต้องบอกว่านี่นะฮะคือเบื้องหลังแบบลงลึกๆเลยนะฮะต่อให้เป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ไม่ทราบปักธูปปั้งทำให้จิตระลึกครับเอานิ้วจุ่มเหล้าป้ายลูดปากครูแล้วก็แตะในนี้โอ้โหเวลาแตะนาฬิกาลิ้นทองเชื่อว่าบนปากของครูที่ออกจากครูน้ำลายไอปากนี่น้ำลายไอปากของครูครูมอสครับเวลาแตะลิ้นเนี่ยแตะลิ้นบนหรือว่าใต้ลิ้นแตะเพดานเลยขอแตะเพดานเลยทำไมแตะเพดานฮะคลิปเยอะเหลือเกินฮะให้ครูสถิตอยู่ในที่สูงครูอยู่สูงสิในสูงนั่นแหละครับสถิตอยู่เวลาเขียนยันต้องเขียนที่ที่หน้าผากใช่ไหมฮะครับครับทำไมเราไม่เขียนตรงปลายจมูกหรือไม่เขียนตรงคางแล้วใช้นิ้วไหนฮะส่วนใหญ่ก็เป็นนิ้วชี้เรานิ้วชี้เลยใช่ไหมคือที่ต้องถามเพราะบางที่ก็ใช้นิ้วนางเป็นเรื่องเสน่ห์บางคนใช่ไหมฮะแต่นี่ก็ใช้นิ้วชี้แล้วก็แตะเพดานโอ้นี่นิ้วนางผมจะบอกนี้คลิปเยอะว่ะยังไงเขาเรียกว่าสำหรับสายคู่เบรคครับเขาเป็นสายมหาเสน่ห์เขาที่แบบเขาเปิดในรายการมันเป็นสื่อของหัวใจแต่พอนิ้วชี้นี่ปั๊บนี่สั่งเอาลิเกชับชี้มีอำนาจมีอำนาจจะได้คนชมทั่วหน้าทั่วเลยพอชี้ปั๊บผู้ชมทั่วหน้าแล้วก็เป็นนิ้วนางชี้มาให้เป็นยังไงแต่เป็นนิ้วมันก็จะไม่ค่อยมีแรงแล้วมันจะได้ไหมมันจะไม่ค่อยมีแรงนิ้วนางจริง
ผมจะเห็นทางสายฮินดูมากกว่านะใช่นางแต่ใช่ใช่ครับแต่ชาญแล้วก็มันแต่สายเสน่ห์ก็ใช้นิ้วนางใช่จริงๆสายเสน่ห์ใช้นิ้วนางอยู่ใช้นิ้วนางแต่ของผมเนี่ยเกิดความเมตตาแต่อันนี้ผมมองว่าไม่ใช่หรอกเป็นการเหมือนกับเป็นการข่มไปในตัวใช่ที่ยุชิคือการข่มไปในตัวว่าเฮ้ยแกต้องฟังฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออย่างนี้เดี๋ยวถามอาจารย์มอสก่อนอันนี้อาจารย์บอยกับคุณรู้บอมแล้วก็คุณปุ้ยกฤษดิษฐ์ผมมาได้ยินเรื่องนี้มาครับผมว่าจริงไหมอาจารย์มอสว่าที่เขาบอกว่าคนที่จะตั้งกำนนลิเกได้ต้องเป็นผู้ถือศีลเป็นผู้มีวิชาอาคมคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องล่ำลือแล้วก็จะต้องเป็นครูผู้ใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็จะดูก็คือท่านก็มีอายุแล้วล่ะก็คืออาวุโสแล้วก็แก่กล้าคือที่อาวุโสนี่คือสามารถเป็นที่พึ่งเป็นหลักชัยของโรงลูกศิษย์ได้เช่นศิษย์ไม่มีกรอนไม่มีเพลงออกไปไม่รู้จะร้องอะไรออกไปไม่รู้จะเล่นเต้นรำอย่างไรก็มาปรึกษามีบอร์ดด้วยเหรอฮะลิเกเวลาออกเนี่ยเขาบางครั้งไม่เคยไงฮะไม่เคยเล่นบทนี้เอ็กซ์ครูผมจะต้องเล่นยังไงมีบอร์ดผมซ้อมบทก่อนนะฮะซ้อมบทก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูฮะเรียกว่ายังไม่ปล่อยตอนนี้ยังไม่ปล่อยเรื่องนี้เลยโดยยังที่ผมบอกไงว่าลงเบื้องหลังแบบเบื้องลึกของเบื้องหลังแบบเมื่อกี้ที่คุณมอสกำลังพูดเนี่ยผมกำลังเริ่มอินเลยนะที่บอกว่าเอ้ยบางคนเนี่ยต้องเล่นนะเป็นเหมือนในโรงด้วยไหมฮะเป็นคนเดียวกันเลยใช่ไหมในโรงเป็นหัวหน้าเป็นกูรูอ่ะครับบางคนก็คือจะพึ่งบารมีครูบาอาจารย์บางคนหัวหน้าเนี่ยเป็นเด็กแต่ว่าโชคดีดวงดีมีชื่อเสียงในวงการเนาะก็จะมีครูผู้ใหญ่คอยอบอุ้มเขาจะบางทีเราเห็นหัวหน้าคณะเด็กๆก็ต้องครูใช่ต่อให้เป็นต่อให้เป็นลิเกเงินล้านเนี่ยสมมุติเนี่ยก็ยังต้องมีครูก็ต้องมีครูถูกต้องครับที่ชั้นใช่แล้วครูรายทีนึงคือเปรียบเสมือนว่าครูที่เป็นเทพก็มีการสักการะให้เป็นขวัญและกำลังใจครับผมท่านครูที่มีชีวิตก็ถ่ายทอดวิชาให้ความรู้ใช่ครับนี่นะฮะแล้วการตั้งกำนนเนี่ยอันนี้ผมถามแบบไม่รู้เลยนะเขาบอกว่าผมเคยได้ยินว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่ตั้งกำนนเนี่ยเวลาเขาตั้งกำนนเนี่ยเขาห้ามคนเดินผ่านจริงไหมอ่ะนี่ผมจะต้องเล่าอ่ะมันเป็นยังไงเริ่มแรกเดินไหมอยากรู้เริ่มแรกลงลึกเนี่ยลึกที่ครูเบศถามเนี่ยหมายถึงว่ากำลังตั้งกำนนแล้วห้ามคนเดินผ่านจริงไหมครับทำไมเดี๋ยวผมจะเล่าลำดับมาก่อนครับว่าเริ่มเลยครับมันจะมีขั้นตอนเมื่อไปถึงโรงลิเกนะครับครับผมตัวในโรงสมัยก่อนมันเป็นเวทีรวมไปเล่นที่วัดเอ่ยอะไรเอ่ยต่ออะไรโรงนู้นก็มาเล่นโรงนี้ก็มาเล่นครับสมัยก่อนอ๋อหมายถึงว่าเวทีที่เอามาใช้คนอื่นก็ใช้ได้โอเคเช่นเวทีถาวรที่วัดก็ปลูกไว้ละเมื่อกี้ที่คุณมอสพูดเนี่ยเวทีรวมปุ๊บเวทีเดียวกันมาเล่นกันหลายคณะหรือไงพร้อมๆกันมันไม่ใช่พร้อมๆกันทำไว้ทำแค่แต่โบราณเราก็จะเห็นใช่ไหมแต่เราวัดเขาก็จะมีโรงเกมจังวัดตอนนี้เขาก็ถือว่าโรงคูเบตมาเล่นโรงก่อนเล่นเสร็จแล้วทำไปทิ้งไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณบอมมาเล่นนะจันดอยมาเล่นครับฝากของเขาไว้เพื่อว่าให้ปีหน้าเนี่ยของใครของมันเนี่ยจะเข้าใจและคณะไหนมาเล่นเนี่ยก็เชื่อกันว่าอย่างนั้นนะฮะคณะไหนมาเล่นก็ให้แพ้ต่อเราให้ลูกเราไม่ได้ทำกันไว้ไงทำกันเอาไว้คือกักก่อนไปไงหรือว่าจันทร์บอมเล่นเสร็จใช่ไหมก่อนไปกันก็ทำของไว้ก่อนเอาให้เป็นบอร์ดทั้งคณะอารมณ์ประมาณนี้เข้าใจจ้ะบอกว่าตัวร้ายเรื่องนี้ตัวในโรงตัวครูผู้ใหญ่เขาก็จะมีคำสั่งสมัยก่อนไม่ได้ไปแบบรถใครรถท่านอย่างสมัยนี้นะรวมกันไปสมัยก่อนเขารวมกันไปรถสองแถวเครื่องเสียงระนาดครับพิพาทราชโพลิเกก็อัดกันไปอยู่ในนั้นนะสองแถวที่ลมโกรธมาดูแย้มดูแลมาดูแย้มด้วยว่างั้นอ่ะนึกออกก็ไปกันพอเสร็จปุ๊บตัวในโรงเนี่ยไปถึงปุ๊บเขาจะทำน้ำมนต์อ๋อครับเขาจะทำน้ำมนต์ธรณีสารก่อนเท่าไหร่พรมล้างพรมล้างอาถรรพ์ถูกต้องเขาลงของไว้แล้วเสร็จปั๊บถ้าในโรงยังไม่ย่างเท้าก้าวขึ้นโรงลิเกไม่ไงข้างล่างต้องรอก่อนนะห้ามขึ้นเลยห้ามขึ้นพอแก่ตั้งปังพอตั้งปุ๊บก็ยังขึ้นไม่ได้อีกในโรงต้องจุดธูปเชิญครูมาประทับซะก่อนมาสถิตเสถียรเป็นหลักเป็นชัยเป็นมิ่งเป็นขวัญปกผมล่มเกล้าเหล่าสานุสิตแล้วงั้นถามอย่างนี้ว่าแล้วเมื่อกี้บอกว่าขึ้นไปไม่ได้ถ้าสมมติว่ามีคนที่มันไม่รู้หรือมันลืมอ่ะแล้วเดินขึ้นไปในระหว่างที่นายลงยังไม่ได้เชิญครูมันทำจะเป็นยังไงทำไงนั่นคือความซวยและความโชคดียังไงฮะถ้าซวยถ้าเขาทำของเข้าไว้ก็รับไปก็รับไปเรียบร้อยครับแต่ถ้าโชคดีเขาไม่มีอะไรก็แล้วไปรอดไปเอางี้นะผมว่าผมสงสัยยังไงผมว่าบอกว่าต้องอันเชิญเสียงพ่อแก่ไปตั้งก่อนนั่นหมายความว่าในโรงนี้ต้องเป็นคนต้องคนเชิญขึ้นไปเพราะในโรงเป็นคนผู้มีอาคมอ๋อเหรอฮะเป็นผู้มีวิชาคมต้อง
ครับมีของป้องกันถูกครับถูกไหมฮะจะเบียดแก่จะตะกุดจะอะไรอื่นอีกก็แล้วแต่งั้นคนตั้งกำหนดนี้ก็เท่ากับว่าขมังเวทคนหนึ่งเลยนะก็ต้องเรียนรู้วิชาตำรับตำราสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนมีคำพูดคำหนึ่งว่าคงแก่เรียนคงแก่เรียนเรียนเรื่องอะไรล่ะครับเรียนเรื่องอะไรอันนี้พอตั้งครูตั้งครูเสร็จปั๊บจุดธูปเชิญครูลิเกก็นั่งได้ขึ้นมานั่งได้โดยแล้วผู้หญิงห้ามนั่งห้ามนั่งตรงเพราะแก่นะทำไมอ่ะเพราะหมายความว่านั่งตรงอย่างนี้ไม่ได้พอแก่หันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมครับผู้หญิงจะหันแต่งตัวปั๊บอย่างเงี้ยให้ตรงครูเนี่ยไม่ได้โอ้โหเพราะถือว่าผู้หญิงเนี่ยผัดผ้าผัดผ่อนดูไม่เหมาะสมครูเป็นพระครูฤาษีคือสมัยก่อนต้องเข้าใจว่าบางทีก็แต่งตัวเนี่ยอาจจะเป็นแบบเปิดกระจกไปอย่างนี้ใช่ลูกบ้างนั่งบ้างอาจจะพึ่งพราไม่เหมาะสมต้องเว้นช่องเขาไว้แล้วอีกอย่างนึงอย่าไปขวางทางตาครูที่จะเล็งตรงกลางโรงพอดีคือหมายความว่าพ่อแก่เนี่ยต้องตั้งอยู่กลางโรงต้องตั้งอยู่กลางแต่อยู่หลังฉากใช่ไหมครับไม่ว่าซ้ายขวาเข้ามาต้องเห็นครูก่อนนะฮะแล้วก็สมัยก่อนจะต้องตั้งให้เด่นเป็นสง่าครับต้องให้ตั้งเด่นเป็นสง่าพอขึ้นไปปั๊บต้องจุดธูปบอกเจ้าที่ก่อนครับ5ดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางผีสางเจ้าที่เจ้าทางนะพระภูมิเจ้าที่พระธรณีเจ้าทางพระวิญญาณทักวิญญาณเจ้าวัดเจ้าวาต่างๆนานาคณะนี้ชื่อนี้ตระกูลนี้นี่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 มาทำการแสดงขอให้เปิดช่องเปิดทางคารวะเจ้าที่เจ้าทางเป็นมังกรข้ามถิ่นก็ไม่ใหญ่เท่ามูดินเจ้าที่ถูกต้องครับจริงจริงเป็นคตินะผมว่าดีนะหลายคนบางทีคิดว่าอุ้ยฉันใหญ่อะพิเศษมากบางที่อะกินใหญ่ไม่ได้กินเขาอย่างไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะบอกเวลาเจ้าไหว้เจ้าที่เนี่ยถามกูมอนนิดนึงว่าใช้อะไรไหว้บ้างครับเรามีธูปตัวนั้นครับอ๋อธูปกี่ดอกครับธูป5ดอก5ดอกครับสำหรับธูปคือ5ครับใช่ครับหลังจากบอกเจ้าที่เสร็จสิ่งที่ลืมไม่ได้ต้องบอกผีด้วยฮะอ๋อต้องดอกเดียวดอกครับแล้วต้องไปปักตรงไหนครับไปดอกเดียวเนี่ยเจ้าที่ปักให้เหนือขึ้นปักที่ดินนะฮะที่ดินนะครับแล้วก็บอกผีก็ปักให้รันลงมาจริงแค่ตรงนี้นะผมบอกนะฮะว่าคนไม่รู้เยอะเลยนะใช่ใช่เพราะอย่างการปักจริงๆเนี่ยเขาก็ปักซีซัวกันแล้วที่บอกเอาปักห้าดอกเอาปักไปเลยห้าดอกจบเขาบอกปักดอกนึงก็ซีซัวปักอีกเคยเจอนะฮะปักห้าดอกเสร็จอีกดอกนึงไปสวมรอยเป็น6ดอกไปทำไมไม่ใช่เขาบอกว่ามันจะได้เป็นที่เดียวกันคนมาไม่รู้ว่า6ดอกนี่ว่าใครกันผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับวันนี้รายการสถาคมเนี่ยเป็นเทปที่คุณต้องติดตามคุยกับสิริเพราะว่าอะไรวันนี้นอกจากเราจะมีครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องราวของลิเกนะเรามีการแสดงลิเกด้วยนะคุณรู้ยังรู้ทราบคุณรู้แล้วใช่ไหมคุณเห็นแล้วใช่ไหมที่สำคัญมันมีมากกว่าการแสดงลิเกมันยังไงอ้าวยังไม่บอกสิต้องให้ตื่นเต้นต้องติดตามอยากมาเพราะว่าผมเนี่ยถึงหน้าจะละอ่อนนะแต่ว่าเกิดยุคทันยุคลิเกยากนี่จะจุกไม่มากกว่าแล้วบอกแล้วว่าหาดูที่ไหนไม่ได้ด้วยครับที่นี่ที่แรกครับที่ให้เห็นกันแบบนี้นี่คุณพ่อเอาหมวกแขกออกแขกนี้ไหมฮะจะให้จันบอมใส่ชุดมาแล้วอะชุดขัดหัวพี่อาจารย์บอมมาเลยอาจารย์เนี่ยผมไม่อยากพูดอยู่ในใจนะเสื้ออาจารย์บอมเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไหมผมใส่เดี๋ยวครับนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเหมือนเดิมครับวันนี้เรามีของรางวัลแจกเยอะมากคุณปุ้ยกสิริเท่าที่ผมรู้เนี่ยนะฮะมีของชิ้นหนึ่งขอโชว์ครับผมบรรยายเพราะจริงๆจะบอกว่าอย่างครูเบศที่ครูเบศกำลังพูดนี่นะฮะพวกเราคุรุก็ไม่รู้นะไม่รู้ใช่ไหมครูมอนเนี่ยแอบเลยนะแอบไว้โอ้นี่แอบไว้มีนะอาจารย์บอกชื่อครูมอนติดไว้หน่อยต้องอินครับตรงนี้พอติดเสร็จแล้วเราเดินกลับเข้าห้องกลับไปเลยครับพอติดเสร็จเราเดินเข้าห้องอะไรบ้างครับอะไรบ้างอันนี้คือการสนับสนุนนะฮะของครูเบศนะครับนี่ครูเบศใครครูเบศเป็นยังไงอาจารย์ครูเบศอะไรก็คือแกจะออกจีนๆนิดนึงแกจะออกจีนๆเป็นคงจีนเป็นอัพเป็นคงจีนเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นะมาสเตอร์เบสไม่ได้อีเป็นคงจีนไม่ได้เลยบอกเข้าไปว่าจริงๆอันนี้คือในเนี้ยฮะมีแป้งมหาเสน่ห์อันนี้แหละทาผัวหลงถึงเมียทาเมียหลงถึงผัวอันนี้แหละผมว่าจะถึงมือท่านผู้ชมหรือเปล่าโทรไม่จันเป็นแป้งตาหล่อถึงแม่ยายคุณปุ้ยอันนี้เขาไว้แจกผู้ชมรายการนะครับต้องแจกอันนี้ต้องแจกรีบกันสายตาแบบว่ารีบกันเลยอ่ะรีบกันเลยแล้วบอกว่ามีเพียง
5รางวัลถูกต้องโชว์เลยมั้ยแกะให้ดูแกะให้ดูเลยก็ได้อาจารย์มอสครับนะฮะมันอย่างนี้ได้ไหมล่ะถ้าเราเก็บไว้สักกระปุกนึงเนี่ยนะฮะแล้วเราซื้อแป้งมาสัก3กิโลมาผสมแล้วเที่ยวหน้าเจอกันเราจัดแจกพวกอันนี้พลังอันนี้นะครับอาจารย์ต้องขยายความนิดนึงคือเอาไว้ทาหน้าเดี๋ยวแม่ค้ากล้วยทอดจะไปผสมกล้วยแขกจะนึกว่าไปผสมกล้วยแขกไม่ได้นะเดี๋ยวกินแล้วติดกล้วยแขกก็ไม่ดีนะนี่เป็นอย่างนี้นะฮะเปิดมาผมยังไม่เปิดดีกว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวมันจะฟุ้งเดี๋ยวจะหลงกันโทษนี่แกมีลีลาแป้งธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับอันนี้สุดยอดแน่นอนครับคือปกติเคยดูแต่หน้าโรบิเกะเนี่ยไปก่อนว่าโอ้โหนางเอกลิเกยังสวยเลยนี่แหละเบื้องหลังความสวยงามเนี่ยนะครับตอนนี้มีคนไลค์กันมาแล้วนะฮะขอแป้งได้ไหมครับยังไม่หมดแค่มีนะครับคุณตีเท่งนะฮะแล้วก็โอ้แชร์กันเยอะๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีเยอะเลยนะคือผมบอกเลยว่าคุณแชร์เท่าไหร่คุณมีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลมากเท่านั้นจริงรายการเราคุณเบสจำได้ใช่ไหมจำได้บางคนนั้นได้ซ้ำได้ซ้อนนะก็ไม่เป็นไรก็เราให้นะร่วมเยอะต้องถือว่าบารมีครูครับสมพงษ์กับท่านถูกนะและยังไม่หมดครับอันนี้ครับสุดยอดอ่ะเป็นพระพิฆเนศนะฮะด้านล่างเป็นพระพิฆเนศด้านหลังเป็นพระพุทธมุนีนะครับด้านหลังเป็นพระพุทธมุนีด้านหลังเป็นพระพุทธมุนีนะครับอันนี้อาจจะดีกว่าผมแกะเลยดีกว่านี่ผมจะบอกอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยแกะเราไว้ก่อนเมื่อกี้พอกล้องซูมเข้าไปที่หน้าของอาจารย์มอสเนี่ยผมนึกถึงครูที่อยู่ทางด้านหลังเลยนะฮะเลยหน้าคล้ายมากเลยอันนี้ผมช่วยลองดูในตัวไว้ก่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้สร้างเมื่อปี2536โอ้14ปีแล้วผมยังไม่เกิดอ๋อเหรอนะฮะเราอ่อนกันนั้นเฉลยอาจารย์ก็จะบวชปีหน้าพอบวชเสร็จแกก็เป็นเจ้าวาดโอ้สาแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งรางวัลครับคืออันนี้เป็นเหรียญเสมาข้างหน้าเป็นพระครูฤาษีครับเป็นพระครูฤาษีที่ระลึกงานไหว้ครูของสุดยอดสมิงลิเกทางภาคเหนือคือพ่อสิงห์แสวงชัยเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อนายกมือทาบฮักราบทางนี่ของแจกสุดยอดแล้วครับอีอันนี้อีก5รางวัลโอ้โหมีนี่ครับแล้วอันนี้ฮะสำคัญเลยครับเหรียญพระฤาษีนารอดของพระอาจารย์ครับนะครับช่วยเจ้าวาดวัดลาดพร้าวนี่เป็นข้าวหลามตัดสิ่งชั่วร้ายตัดสิ่งไม่ดีนี่ตัดสิ่งอัปมงคลนี่แล้วด้านหลังเป็นพ่อแก่แล้วมีล้อมไปด้วยราหูเป็นจักรราศีเสริมดวงโอ้โหเสริมดวงกล้องนี้ก็เฮงเฮงต้องตบลงนิดนึงต้องตบลงนิดนึงฮะจะรีเฟกต์นิดนึงครับสุดยอดนะแอบบอกนิดนึงครับฤาษีนารอดเนี่ยหรือนาคราชฤาษีเนี่ยนะใครชอบดูหนังอินเดียจะชอบอะไรชอบอาชาองค์นั้นแล้วที่สำคัญเลยยังมีถุงพยานเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้พยานครับอันนี้มีพยานมาพร้อมเลยครับกับรางวัลนี้คู่กันมีผมเอามาคู่กัน3รางวัลโอ้โหสุดยอดแต่ที่คุณลูกบอยถืออยู่นะผมกำลังถือรางวัลใหญ่เลยผมกำลังจะวิ่งเข้าห้องแล้วฮะเดี๋ยวให้คุณมาต้องไปที่ผมน่าจะกลับบ้านนะอันนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นพยานสุดยอดเลยครับมีท้าวเวสสุวรรณมีพระพิราบมีปู่นารอดมีพระพิฆเนศมีปู่ตาไฟโอ้โหครบหมดเลยไม่รู้กี่องค์เนี่ยครับสาธุขอบารมีครูครับผมแต่ที่สำคัญที่สุดอะไรอาจารย์บอยว่าเลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับนะครับที่ครูมอสนะครับนำพามาแจกท่านผู้ชมโอ้โหเฉพาะเสียนพ่อแก่ในเนี้ยสวยมากครูเบสครับนี่นี่ผมจะให้ดูจริงทั้งหมด9รางวัลนะ9ชิ้นในนั้นนะครับในนี้มี9ชิ้นเลยนะฮะท่านผู้ชมวันครับเป็นมงคลที่สุดจะบอกว่าอันนี้สวยมากเลยครับมีฐานให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นนี่ครับกล้องนี้ครับเราจะได้คุณผู้ชมทางบ้านจะมีฐานด้วยนะฮะมีฐานเดี๋ยวผมขอให้ดูว่าขนาดจริงเป็นใหญ่แค่ไหนสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะปิดทองปิดทองสวยมากอ่ะสวยมากเลยครับอันนี้ทำจากบ้านช่างศักดิ์สืบศิลป์ศักดิ์สืบศิลป์ครับสวยมากครับหรือคุณพี่ศักดิ์ชัยยังเขียวสดนะพี่ชายผมพี่ชายลูกชายของคุณครูโจหลุยนะครับหรือคุณพ่อละครอย่างเขียวสดสวยศิลปินแห่งชาติจริงละครเล่นแต่เสียงนี่สวยมากเลยนะสวยมากครับสวยมากปิดทองคำแท้นะเนี่ยแล้วปิดทองคำอีก8รางวัลในนี้นะครับรวมอยู่ในนี้มากมายฮะเอาคือจะเก็บดีกว่าเดี๋ยวผมว่าคุณผู้ชมอยากได้แล้วเอาอย่างนี้นะครับนะปุยบอกไอ้กติกาเลยครับกติกาผมตื่นเต้นจนผมพูดไม่ออกอ่ะเนี่ยโอ้ผมตื่นเต้นจะยิ้วผ่านนี่กลับบ้านแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับผมย้ำนะครับเข้าไปที่ไลฟ์สดศรัทธาอาคมนะครับในแฟนเพจศรัทธาอาคมกดไลค์เสร็จแชร์ไปเลยรักใครชอบใครนะครับแชร์ไปนี่จะไปตักข้างนอกอะไร
ถูกต้องแช่พี่เสาไฟฟ้าอย่ามาติดโฆษณาให้พี่อะไรอะไรอะไรเนี่ยแหมต้องบอกว่าแชร์มากมีสิทธิ์ด้วยมีสิทธิ์มากเอางี้อย่างนี้ดีไหมครับคุณครูเบศเนี่ยเราแค่ตั้งเมื่อกี้ว่าคุณครูครับตั้งอะไรนะเมื่อกี้ตั้งกำหนดแค่ตั้งกำหนดเนี่ยไปแล้วครับครึ่งชั่วโมงเอางี้ดีกว่านะไหนๆก็ไหนๆแล้วดูเลยไหมดูลิกดูลิกเกมแบบเบื้องลึกอ่ะอย่างที่ผมมาแล้วเหรอมาอย่างที่ผมเกริ่นไว้อ่ะมาแล้วใช่ไหมถูกต้องครับแอบจ้องตลอดเลยก็เราน่ะอาจารย์บอกทุกท่านคืออย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่าวันนี้นี่นะครับแฟนๆรายการสถาคมเนี่ยได้ดูลิกเกแบบที่ว่าหาดูที่ไหนไม่ได้ครับจะเจาะถึงเบื้องหลังเลยอ่ะก่อนที่ลิกเกเขาจะออกมาลำให้แม่ยกปลื้มเลยนะครับมาแสดงเนี่ยเขามีการเตรียมกันยังไงมีการวอร์มกันยังไงวันนี้ได้เห็นได้ดูครับได้ชมแน่นอนนะครับมันจะขยี้เหมือนที่แล้วไหมมันจะบีบขยี้เหมือนที่แล้วไหมฮะครูมอสแกเตรียมขยี้เต็มที่แล้วอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะช่วยแชร์เยอะเพราะว่าอันนี้คือมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยนะแล้วเด็กๆเดี๋ยวนี้น้ำทีอุ้ยพอเห็นลิเกไม่สนใจแต่จะบอกว่าไม่มีที่ไหนในโลกชุดก็สวยร้องก็เพราะครับร้องก็สวยฮะคือดูแล้วเนี่ยนะมีความสุขนะถูกต้องแฮปปี้เอาเป็นว่านะครับแล้วยิ่งรายการเราในวันนี้นะครับประเภทว่าเจาะแบบว่าเบื้องหลังของเบื้องหลังเนี่ยหาชมไหนไม่ได้ที่ไหนไม่ได้แน่นอนเอาเป็นว่าไปชมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอย่างนี้เราเชิญเขาออกมาต้องมาสัมภาษณ์นิดนึงก่อนต้องรู้จักก่อนแต่นี้เราจะคุยหน่อยคุณปุ้ยเราต้องมีอย่างนี้ยังไงครับก่อนแสดงเนี่ยบางท่านบอกเอ๊ะลิเกเขาไม่ซ้อมเพราะเหรอเขาไม่ซ้อมเพราะเหรอฮะเขาไม่ซ้อมเหรอเขาไม่ซ้อมครับอย่างนี้เราตั้งคณะได้อย่างนี้ตั้งคณะได้ไม่ต้องซ้อมจริงได้โอเคเมื่อกี้ไม่ผมเมื่อกี้เนี่ยผมฟังตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าที่ขอครูบาอาจารย์นี่คือย้ายแพ้เพลงด้นอย่าให้จนเบียดนี่ให้มาสิงมาสู่ให้มานั่งในคอให้มาตอบปัญญานี่ในใจเดี๋ยวก็ซ้อมบทกันมาแล้วไม่ได้ซ้อมฮะไม่ได้ซ้อมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นสดอ้าวงั้นผมจะเล่ายังไงเล่าผมจะเป็นคนเรื่องนี่ผมจะสวมบทบาทเป็นคนให้เรื่องเป็นคนให้เรื่องก็จะมีคนให้เรื่องหนึ่งคนครับแต่ละคณะว่าวันนี้เราจะเล่นในท้องเรื่องอะไรอ๋อเหรอใครเป็นตัวอะไรครับเล่นยังไงเอางี้พูดไปก็ต้องรู้ของเชิญนักแสดงเลยดีกว่าชมนักแสดงนะครับขอบคุณมากครับนักแสดงกันเราต้องไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญทางนี้เลยครับโอ้นางเอกสวยจังสวยงามมากชุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำขออนุญาตแนะนำชุดสีฟ้าชุดสีฟ้านี่นะครับพระเอกรางวัลอภิชาตบุตรนะครับพระเอกเบิร์ธเดย์สอนทองครับผมสวัสดีครับครับผมแล้วก็ชุดสีเหลืองวันนี้เดินทางไกลมาจากจังหวัดอุทัยธานีครับพระเอกก็ได้ดาวร้ายก็ดีธวัชชัยมาลัยเงินขอบคุณครับหากินหลายทางหลายทางกินหลายเพราะว่าต้องเล่นเป็นทุกอย่างได้หลายหน้าเราคือนักแสดงจริงต้องทำได้ทุกอย่างแล้วคนต่อไปนี่คนต่อไปนี่ลิเกลือเรื่องจากเมืองชลวันครับไอ้หนุ่มเสียงดีนี่ครับพระเอกดีเจดวงใจมาจากพิจิตรเมืองชลวันเมืองชลวันต้องเรียกว่าอันนี้3ท่านนี่เป็นพระเอกหมดเลยเป็นพระเอกหมดเลยแต่วันนี้ผมจะฉีกเดี๋ยวเรามาดูฉีกอะไรฮะฉีกบทบาทโอ้ใจหอฉีกบทบาทฉีกก็อย่างที่ผมบอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเบื้องหลังเดี๋ยววันนี้ครูมอสยังมีทางที่อีกครับนี่นี่ผมอยากรู้จักมากเลยคนครับผมน้องหงนะฮะน้องหงยังศึกษาอยู่เลยอ๋อนะครับเมื่อกี้น้องนักศึกษานักเรียนอยู่เลยวัยนักศึกษาใช่ฮะครับผมนี่ๆๆแล้วก็อีกท่านนึงหนูมานี่ลูกมานี่โอ้โหหนูๆหนูมานี่มาเดี๋ยวประธานโทษคนนี้นี่ชื่ออะไรฮะยืนเลยฮะยืนอันนี้ยืนอยู่นั่งอยู่เหรอครับเดี๋ยวขอไมค์ให้หน่อยครับพูดได้มั้ยครับต้องถามเขาก่อนว่าเขายืนหรือยังเขายืนยังอ๋อยืนแล้วค่ะยืนเต็มที่แล้วค่ะได้เท่านี้จริงได้เท่านี้แม่บอกให้มาเท่านี้สตูมันเล็กเป็นยังไงใช่ค่ะครับกระซิบนิดนึงตัวนี้ไม่เบาไม่เบาค่ะอาจารย์40กว่าค่ะอ๋อน้ำหนักเหรอน้ำหนักนี่เขามาไกลจากอุทัยธานีตัวนี้ดาวร้ายฝ่ายหญิงชื่ออะไรครับผมฟังชื่อและนามสกุลเธอสักก่อนขวัญฤทัยใจเกินร้อยค่ะนี่เป็นไงขวัญฤทัยใจเกินร้อยใจเกินร้อยเดี๋ยวก็รู้ว่านี่น้อยหรือมากมาจากเมืองพระชนกจักรีนี่เมืองพระชนกจักรีนะเดี๋ยวพ่อนักเอกคนนั้นชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงคุณพูดกับสิริเขาสนใจมากเลยเขาต้องสัมภาษณ์นะรู้อีกดูสายตาผมออกใช่ไหมใช่ใช่ชื่ออะไรครับน้องเชิญชื่ออะไรครับนางเอกหงฟ้าสอนทองค่ะชื่ออะไรนะครับหงฟ้านางเอกหงฟ้าสอนทองหงฟ้าสอนทองอันนี้เป็นถามจริงๆว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันปะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนี่คู่นี้เขาพี่น้องกันโอ้ไม่ผมนึกมาเห็นเขายืนแล้วเขาทำไม้ใกล้เคียงไม่เห็นเบิร์ดเดย์นี่เขาเป็นพี่ชายแล้วก็นี่ไม่เห็นเบิร์ดเดย์เขาน่ารักนะครับเขาทำงานนะเล่นลิเกนะส่งน้องเรียนครับผมเมื่อกี้คุณครับครับครับเมื่อกี้คุณครูบอกว่าน้องนางเอกนี่ยังศึกษาอยู่ตอนนี้อยู่ชั้นไหนที่ไหนครับอยู่ชั้นมัธยมปีที่5ค่ะเรียนม.5เองโอ้โหคุกคุกคุกนะคุกคุกไม่ใช่ที่เรามองในเรื่องของแบบเด็กไงเด็กที่เราชื่นชมน้องเขาเรามีความแบบสงสัยเด็กรุ่นใหม่เราเรียนม.5เป็นวัยรุ่นมากเลยอ่ะครับก็ต้องฟังแบบว่าฮอปป๊อปบล็อกเก๊ะอะไรอย่างนี้และเราเล่นลิเกนี่เพื่อนเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยเขามองเราอย่างนี้ที่ผมก็ชอบค่ะอยากเห็นอยากดูบางทีก็ไปทำการแสดงที่โรงเรียนด้วยค่ะคุณครูให้ไปทำใช่ใช่แล้วเคยเล่นกับลิกกับพระเอกอื่นไหมครับก็มีลองไปยืนกับพระเอกปุ้ยดูไหมครับลองไปลองไปดูพระเอกปุ้ยต้องออกแบบข้างหน้าพี่ชายโอ้โหพี่ชายหน้าตาอย่างดีเจปุ้ยนี่พอเป็นพระเอกลิเกได้ไหมจริงๆผมว่าก็ได้อยู่นะพอได้ครับโอ้โหอันนี้มาถามแล้วพูดข่าวเลยนะแต่พอเอาเข้าจริงๆนะฮะคุณดีเจปุ้ยอาจจะไม่อยากเป็นลิเกก็ได้นะทำไมล่ะครับผมชักสงสัยเพราะลิเกมันไม่หมูนะฮะมันเหนื่อยเหนื่อยไม่หมูยังไงเดี๋ยวคุณปุ้ยลงฟังรอดูเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ว่าตอนนี้ขอยืนใกล้ๆคู่ๆกับนางเอกคณะนี้สักหน่อยเออนี่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตประเด็นเลยครับผมประเด็นเลยนะฮะคืนนี้ถ่ายรูปใช่ไหมฮะถูกต้องแต่ตอนนี้ไม่ได้ออกทีวีคืนนี้เก็บภาพส่วนตัวมีอย่างนี้ด้วยพี่ชายไม่มีแสงแค่แอมแล้วดีใจเอาอย่างนี้อ่ะให้ดูมอสอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอทำแบบนี้ก็ได้เป็นการเราเองในระหว่างที่เรากำลังออกอากาศอยู่ถ่ายรูปได้ด้วยได้คือไปแล้วเจอคำนี้คุณครูเริ่มเจาะเลยดีกว่าครับชมแล้วครับผมการแสดงลิเกอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ที่คุณปุ้ยบอกไว้อ่ะมาตรงนี้นะลูกนะว่าจะแสดงยังไงครับว่ากันไปพระเอกเบิร์ดเดย์ครับพระเอกเบิร์ดเดย์เดี๋ยวหนูเป็นราชบุตรนะลูกอันนี้คือการให้เรื่องใช่ไหมให้เรื่องให้เรื่องให้เรื่องเป็นราชบุตรดุลนาชัยเป็นราชบุตรดุลนาชัยมีความรักมีพระคุ้มมั่นลูกนะมีพระคุ้มมั่นชื่อองค์หญิงพระกาแก้วนะเดี๋ยวหงเป็นพระกาแก้วลูกนะมีกล่าวจากพระตำหนักลงไปอุทยานเพื่อนัดเจอกับองค์หญิงมะกาแก้วนะพอเสร็จปุ๊บพอกล่าวมาขวัญฤทัยหนูเป็นพระกากรองนะเป็นพี่น้องกับพระกาแก้วเราอิจฉาเราอิจฉาน้องนะเราอิจฉาน้องเรารักลนชัยอ่ะทำไม่ได้นะเราต้องพอเขากล่าวปุ๊บพอเขาร้องจะไปพอร้องจะไปหนูออกถึงเลยหนูไม่ต้องกล่าวลูกนะหนูถึงเลยขวางเลยขอความรักเล่นยั่วแล้วแต่หนูนะหนูก็ว่ากันไปเสร็จปั๊บหายไปพอหายหยกกล่าวน้องหงกล่าวนะลูกนะกล่าวปั๊บธวัชชัยเป็นโกงวันนี้ให้ธวัชชัยพระเอกธวัชชัยเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นโกงอ๋อนี่เขาเล่นได้ทั้งตัวโกงหน้าหวานธวัชชัยมารายเงินนี่พระเอกจากกรุงไทยหนูเป็นโกงลูกเสร็จปุ๊บพอเขากล่าวจะไปอุทยานหนูถึงตำหนักเลยสมิงเดชนะสมิงเดชขอความรักองค์หญิงปุกปั้มไล่ปั้มปุกปั้มเลยอ้าวเอ๊ะปั้มด้วยไม่ยอมเราจะปั้มเอ๊ะพอได้ได้รู้สึกอาจารย์บอยจะถนัดจำบทนี้นะถ้าไม่ยอมคือจะปั้มอย่างเดียวแค่นี้แหละแนวชกท้องทีเดียวจบแนวชกท้องพอเสร็จปุ๊บหนูปั้มมาหนูปั้มมาป้าปั้มร้องวีดไว้ช่วยด้วยนะฮะเราได้ยินเข้าช่วยไม่ต้องร้องเวลาเราน้อยสู้เลยเข้าสู้เราแพ้สู้เลยเราแพ้หายทิ้งหน้าผาให้พระนางเขาทิ้งหน้าผาให้เสร็จปุ๊บสองคนนี้เกี่ยวกันนะพอเกี่ยวปั๊บพานางหายพระเอกดีเจวันนี้พระเอกไม่ได้สมหวังทุกครั้งไปนะฮะพระเอกไม่ได้สมหวังทุกครั้งไปเราเป็นขุนพลนะขุนพลธนุรหัสแอบรักองค์หญิงนะแอบรักองค์หญิงเสร็จปั๊บอกหักเลยเห็นเขาพาหายอกหักช้ำใจมอบให้เท่านี้นะครับโอเครู้เรื่องแล้วใช่ไหมครับเข้าใจแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะจำอะไรไม่ได้จะไปรู้เรื่องแล้วเรากลับเลยเพราะเราเรื่องแล้วจำได้อีกเดียวเราจะปั้มอย่างเดียวจำชื่อยังไม่ได้เลยนี่ถึงบอกว่าไม่ผมจำง่ายๆนะเขารักกันไม่เดี๋ยวคนนี้อิจฉาคนนี้ลองถามนี้ลองดูได้ไหมเขาให้หนูไปเล่นเป็นอะไรนะลูกแก้วค่ะแล้วอันนี้เป็นประกาศแก้วใช่ไหมประกาศออกประกาศดองประกาศดองประกาศดองเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องเป็นประกาศดองร่างอาจจะเหมือนหัวใจประกาศดองนิด
ต่เดี๋ยวดูตัวนี้การันตีแล้วว่ามันแซ่บอ่ะมาอันเอาเลยเอาเลยนี่คือการตีเรื่องเอ้ยเขาเรียกว่าให้เรื่องการให้เรื่องให้เรื่องแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับหน้าลงแบบสดๆอย่างนี้เลยครับผมโอ้นี่เพิ่งทราบแล้วเสร็จเรื่องหลักไปซ้อมกันอย่างนี้นี่นะฮะเสร็จปุ๊บก็ไปจับคู่คุยกันว่าจะร้องอะไรจะเล่นอะไรเกี่ยวแบบไหนเดี๋ยวจันดูเดี๋ยวจันดูนี่เราเห็นเบื้องหลังเดี๋ยวเรารอชมเบื้องหน้าคุณอยากดูต่อแล้วต่อให้เรื่องแล้วให้เรื่องตอนนี้เดี๋ยวเราต้องขอพักสักนิดนึงพักมาคุยกันก่อนให้เตรียมตัวนิดนึงให้หายใจหายคอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาชมกันตั้งแต่ออกแขกแล้ววันนี้วงดนตรีปีพาดที่เราขาดไม่ได้เสียงระนาดดนตรีปีกลองวันนี้ครับต้องปรบมือให้กับสออนุรักษ์ไทยนำทีมโดยคุณหนึ่งนะนำทีมโดยคุณหนึ่งฉายาพี่หนึ่งแว่นพี่หนึ่งแว่นตำแหน่งสุดยอดเลยแหละสุดยอดมาจากสมุทรปราการนะใช่ครับสมุทรปราการมาจากสมุทรปราการลิเกคณะเนี่ยมาเนี่ยคนละที่เลยนะแล้วก็ไม่ได้ซ้อมกันก่อนมาจากไหนลูกอันนี้มาจากไหนครับอุทัยค่ะอันนี้มาจากไหนพิจิตรครับจังหวัดอุทัยครับจังหวัดอุทัยกับอุทัยนี่ที่เดียวกันไหมฮะที่เดียวกันครับเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาต้องถามก่อนต้องถามก่อนให้ชัดเจนวันนี้เอาละเราจะไปคุยกันใช่ไหมครับนะเดี๋ยวช่วงต่อไปให้ท่านผู้ชมครับเข้าน้ำท่านะสักนิดนึงให้ศิลปินได้ใจคอคือว่าช่วงหน้านี่เล่นให้ดูแล้วเล่นให้ดูแล้วใช่ไหมช่วงหน้ามาปั๊บเราจะเปิดฉากลงว้าพักแขกแจกผู้แสดงนี่แล้วตอนนี้รีบเบรกผมอยากดูมากมากแล้วเอาละครับตอนนี้พักเบรกสักครู่ครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผมสักครู่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อ
ไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดGenerally ประกันความรักคุณแสดงแล้วพ่อจ้าลิเกแสดงแล้วน้อมคำนับกราบคุณครูที่บูชาตามตำราสืบสานแต่บางบัดเดิมลิเกหามาจากแขกเดิมลิเกหามาจากแขกใครเห็นแตกนำมาแบกที่แก้ไขมาเป็นศาสตร์นาฏศิลปินไทยเล่นที่ไรออกแรงแต่ทุกทีข้าชามานิยมให้ท่านผู้ชมโอ้ปีอ
ยมนต์คลังให้ลูกโด่งดังเล่นดีให้ท่านหายระทมชมแล้วเป็นเศรษฐีให้สุขสดสีสวยสมรายการเต็มคันด้านคุณค่าไม่เกินสัตว์ทางอาคมรายการศรัทธาอาคมภูมิใจเสนอสนองในท้องเรื่องรักร้าวในเรือนใจและฉากแรกพบและสัมผัสกับเพรผู้นำทีมงานเพรเบิร์ดเดย์ตอนออกนายองค์ยุบพระราชกษัตริย์รุ่นอยู่ในตระกูลมีเกียรติมียศยิ่งใหญ่ใครมีกล้าเหยียดจะมาหมิ่นเกียรติก้าวกายองราชบุตรของปวงชนให้น้ำว่าร้อนนาทายนี่มีทั้งหมด
ทพโอ้โหพกากองนี่เจ้ามาหาพี่เนี่ยจะคุยกับพี่ทำไมไม่ยืนอ่ะเด็ดพี่เมื่อยมั้งไหมเนี่ยเมื่อยมั้งไหมทำไมแล้วมอมฉันเนี่ยเมื่อยมั้งไหมแม่ไม่รู้จะสูงไปไหนก็ไม่รู้กูก็โตไม่ทันเด็ดพี่เพคะว่ายังไงเล่าที่กรองมาขึ้นเฝ้าวันนี้ก็คือว่ามีเรื่องในใจที่อยากจะมาบอกกับเด็ดพี่อ่ะเจ้ามีเรื่องในใจจะบอกกับพี่เพคะพกากองพี่คะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรหรือมีอะไรจะปรึกษาพี่บอกมาได้เลยไม่เคยทุกข์เลยพี่คะไม่เคยทุกข์เลยไม่เคยทุกข์เพียงแต่มันแน่นอกเฉยๆแล้วอยากจะยกออกโอ้โหมีให้แน่นด้วยเหรอเนี่ยฮะดูถูกอ่ะอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าเจ้ามีธุระอะไรกับพี่หม่อมฉันจะมาบอกกับเจ้าพี่ว่าหม่อมฉันพกากรองคนเนี้ยรักเจ้าพี่เพคะพกากองไม่อ่ะเราสองคนรู้จักกันมีความรักต่อกันมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกเพราะพี่เองก็รักเจ้าเหมือนกันไม่ใช่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 เจ้าเป็นน้องสาวของพี่รักแบบน้องสาวไงไม่ใช่อ่ะหม่อมฉันไม่รักแบบน้องสาวแบบพี่น้องหม่อมฉันรักแบบว่าอยากให้เจ้าพี่เนี่ยเป็นมันเป็นผัวไปคะพกากองทำไมอ่ะทำไมอ่ะเจ้าก็รู้อยู่เต็มอกว่าน้องสาวของเจ้าผักกาแก้วคือพระคู่มั่นของพระเจ้าพี่แล้วเหตุไหนใหญ่เล่าเจ้าจะมาพูดแบบนี้ฮะก็เหมือนฉันรักเจ้าพี่ไงแล้วสรุปจะรักหรือไม่รักสี่ห้องหัวใจของพี่มอบให้กับผักกาแก้วไปหมดแล้วส่วนเจ้าไม่มีทางนู่นประตูออกจากตำหนักพี่ไปความรักความรักเจ้าค่ะจู่ๆก็มาพกากองทางตั้งตัวโอ้โหเนี่ยเพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักมาขับเงาเบิดมัวมองอะไรเขาดีไปทั่วเต้นซะด้วยดูจิตใจวิวไว้เต้นรัวต้นจากดอกบัวคิดว่าเสียเมื่อไรคอยเวลาเขามายิ้มให้ยอดเขาเข้ามาไกลๆไม่ชอบไหมอะไรก็ได้ชอบใจนึกเถอะเถอะลืมตัวจะไปไหมไม่ไปใช่ไม่ไปออกไปซะดาวยั่วอุทัยทำไมใจถึงเปิดแดดจะต้องซึ้งข้าเดียวรอให้อ่ะไม่ต้องย่อให้ไม่ต้องไม่ต้องไล่สูสีกันดูถูกกันชัดๆทำไมเสียงดีซะด้วยดาวยั่วอุทัยใจถึงเปิดแดดจะต้องซึ้งบทเสียวอย่ามัวยืนห้อยปล่อยให้มันเหี่ยวมายืนหัวเดียวโดเดพูดไม่เคลียร์ทำไมอ่ะอะไรมาห้องมาเหี่ยวอะไรตรงนี้ฮะพูดให้มันเคลียร์นี่ออกช่อง8นะเนี่ยไม่ใช่ไงแล้วทำไมอ่ะอะไรมาหงเหี่ยวโดเดอะไรจริงหรือเปล่าเหรอถ้าไม่เหี่ยวมันต้องสู้เพราะว่าอากาศมันหนาวนี่โดนแอร์เข้าไปเลยเหี่ยวขวัญไทยอยู่ข้างนอกละมันก็ยังพอสู้ได้แต่ในสตูเนี่ยมันหนาวหนาวแม้ท่านเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหี่ยวแล้วนะทำไมอ่ะก็หดเลยแหละปากดิทำไมอ่ะออกจากตำหนักพี่ไปซะจะไปได้ไงก็เขารักตัวก็พี่ไม่รักเจ้าอย่านึกเสียดายบอกผมไม่ดีขวัญหรือไทยอยากเป็นเมียเบิร์ดเดย์จริงหรือเปล่าเนี่ยได้กำไรแล้วกูงานที่ไม่รวมมารักแม่หลักกิโลเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกหรอกถ้าไม่มีตัวนี้กลับบ้านไม่ถูกบอกให้คนกับหลักกิโลอ่ะมันจะได้กันไม่ได้ไม่เป็นไรฮะสูงต่ำยังไม่มีความสำคัญเออพอนอนแล้วเท่ากันหมดเลยพ
พี่ไม่ร่วมรักแม่ลักกิโลโอ้โหพุทโธพุทโธขวัญฤทัยมาทำอูอีไม่เอียงอายอายทำไมมาทำอูอีไม่เอียงอายเดี๋ยวจะเสียหายจบเหตุโถช่างทำได้ไม่อายคนดูอายทำไมไม่ขอเป็นกูโอเคเพื่อนทำไมผมจะได้ไม่ดีแล้วยังไงสาวบอกว่าไม่ดีเนี่ยจุพีทำไมจุพีทำกับผมฉันแบบนี้อ่ะปากากองชี้หน้าถือว่าสูงกว่าชี้หน้ากูได้นี่เนี่ยเจ้าจำเอาไว้นะว่าอย่าทำพฤติกรรมกับพี่แบบนี้อีกทำไมอ่ะก็เขารักตัวคนที่พี่รักและจะให้พี่เด็กสมรสด้วยมีคนเดียวเท่านั้นคือน้องสาวของเจ้านั่นก็คือผักกาดแก้วเจ้าพี่ส่วนเจ้าเป็นได้แค่น้องเท่านั้นแล้วถ้าหากเจ้าไม่เลิกความคิดนี้เนี่ยเราก็หัวใจเลยแม้แต่หางตาของพี่ก็จะไม่แลเจ้าตะลิดตะมอยตะเพ่ใครดูสักวันหนึ่งสักวันถ้าพี่อกหักแล้วก็อย่ามาง้อผมใช่กันแล้วกันคู่มั่นของเสด็จพี่รณชัยและก็มีพี่สาวให้นามว่าพกากองแต่ตอนนี้พกาแก้วนั้นก็ได้แต่รอวันแต่งงานของฉันและก็พี่รณชัยเมื่อถึงวันนั้นแล้วฉันก็ต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยถวายบังคมด้วยพระเจ้าค่ะองค์หญิงเจริญศึกเถอะจ้าองค์หญิงก็คงจะตกใจสินะที่กล้าหม่อมฉันมาในวันนี้กล้าหม่อมฉันมีเรื่องต้องการอยากจะมาบอกกับองค์หญิงว่าทุกๆวันนี้กล้าหม่อมฉันสิงหเดชมีจิตใจรักองค์หญิงต้องการอยากจะได้องค์หญิงทำเมียเนี่ยมันตบหยาบคายที่สุดเลยนี่หัวยาดีกว่ามันน่าเกียดขอร้องอย่าเฉียดมาชิดออกไปนะหน้าหน่อยนะจงเลิกมึงหวังจะสร้างชีวิตอย่ามาสะกิดเข้าไกลไม่อยากจะรวมคิดรู้
ออกไปเลยนะเราแม่แก้มขาวรักลูกสาวของใครมันช่างถูกใจนางจ๋าหยุดเดี๋ยวนี้นะระโอวาแก้มขาวเธอลูกสาวของใครแม่มันช่างถูกใจนางจ๋าจะเกาะเหมือนปิงถ้าเธอวิ่งเข้าป่าจะข่มขืนแล้วก็ฆ่ากระเอาใครเมื่อเกิดเป็นกองมันแสนมีกรรมเอาระนาดลั่วปั๊มนางไปช่วยด้วยใครกันได้ช่วยทีท่านในเมื่อพระองค์ต้องการอยากจะรู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นก้าวหม่อมท่านมีจิตใจปฏิภักษ์รักพระกาแก้วต้องการอยากจะได้พระกาแก้วมาเป็นเมียพี่เหรหม่อมฉันขอสมาภัยด้วยถ้าเกิดว่าล่วงเกินพระองค์ไปใกล้วันที่ทุกคนจะพิเศษสมรสกันก็มีแต่เรื่องให้เราสองคนต้องปวดหัวอยู่เรื่อยเลยจำไม่ต้องกลัวนะพี่จะเร่งวันพิเศษสมรสให้ไวขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะเบค่ะหม่อมฉันจะรอวันนั้นนะThank you.
นตรีมันขึ้นดังกุ้งเสียงยำใบไม้นึกว่าพี่ไอ้มาหาที่แท้ก็ควายสิคะบ่แม่นพี่อ่ะของเฮาลั่นแต่ก็พูดกันจริงเล่นยิงตวัดถึงหูน้องบอกให้ผัดหน้าไว้จะได้ไปรับเธอไปนั่งดูไปร้องเสน่ห์พระเอกร้องไหนไม่ร้องเสน่ห์นางเอกร้องทิ้งน้องน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 ้องติดแตรมาแล่เล่นตรอยติดแตรมาแล่เล่นแตรปะทิละแม่นทนทนทนปะทิละแม่ละทนทนเสียงกองเยินเย้าใจเหตุฉะไหนน้องจึงบ่มาเหตุฉะไหนน้องจึงบ่มาเสียงกลองโยนยาวใจเหตุฉะไหนน้องจึงมามาน้ำตาไหลพลากไม่อยากแสดงปวดร้าวอย่างแรงรักมาเสียแทงเกินกลั้นไม่น่าไม่น่าหลอกคนอาชีพเดียวกันเจ็บช้ำจาบันอยากจะฟันเสียทั้งคู่เลยพระเอกดีเจต้องแพ้บาดเดตัวจริงรักมาทอดทิ้งส่งท้ายอายแฟนผู้ดูเพราะสู้เขาไม่ได้อายแฟนผู้ดูผมสู้เขาไม่ได้อัดบริการก็นึกอายโอเอดีเจปวดใจรักไม่บันเจิดต้องกลับพิจิตรบ้านเกิดดีเจอ่านแล้วนะครับ
สนิทมากเลยอ่ะเชิญน้องๆนักแสดงครับน้องๆนักแสดงเลยครับครับครับเอกครับตัวร้ายตัวตลกเด็กสอนทองนะครับนางดีเดี๋ยวเราขยับมาตรงนี้ดีกว่าครับยืนด้วยหวังฤทัยใจเกินร้อยวัชชัยมาลัยเงินแล้วก็พระเอกดีเจดวงใจแล้วก็ขอสิบพวกมีครั้งให้กับสอนรักไทยครับทีมงานครับรับร้องครับยอดเยี่ยมจริงๆเป็นไงบ้างฮะโอ้โหคือต้องกงบอกครูมอสก่อนนะฮะว่าต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเสียงมันมีปัญหามันเป็นยังไงครับก็คือตะกี้ตอนที่น้องเบิร์ดเดย์ร้องเนี่ยเสียงมันหายไปนะครับแต่ผมมองว่าได้รู้ไหมครับทางช่องเนี่ยสงสัยวางยาจะให้มาใหม่จะให้มาใหม่แล้วถ้าว่าพูดกันถึงขนาดนี้เราก็จะไม่ขัดข้องครับจริงๆก็จะบอกว่าอย่างวันนี้เนี่ยอย่างที่ครูมอสกำลังเล่าเอ่ยแล้วก็น้องมาเล่นเนี่ยมันค้างขาดใจกันเลยนะเพราะมันรู้สึกแบบมันน่าจะมีต่ออีกนะใช่ฮะนั่นแหละฮะครับพระเอกเขาไม่สมหวังเสมอไปมันอย่างนี้น้องนะฮะถ้าสมหวังเดี๋ยวมันจบเร็วนะเราต้องไม่สมหวังมีรถมีผ้าเอาใช่ฮะน้องๆไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อจากนี้อาจจะมีเรียนเชิญศิลปินบางท่านมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับครูบาอาจารย์นี่มีด้วยสินะครูแรงนะผมว่าครูแรงจริงผมเลยว่าเรื่องเราของวันนี้คือมนต์ขลังหลังลงลิเกใช่ครับผมจริงๆถ้าให้น้องๆไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับเที่ยวหน้าเชิญใหม่นะครับเที่ยวหน้าจะทำระบบเสียงให้ดีนะฮะแต่ระบบแสงจะมีปัญหาอีกก็เชิญมาใหม่อีกไม่จริงครับเป็นวิธีทำให้ผู้ชมติดตามเพราะว่าเขาจะได้อยากรู้อีกเราจะได้รู้เลยอย่างที่คุณมอสพูดนะว่าเขาติดตามเราจริงหรือเปล่าเขาก็จะมาเขียนบอกนะฮะบอกบรรดาแฟนคลับก็จะเขียนมาบอกว่าเออไม่ได้ยินเสียงบ้างล่ะเสียงไม่ดีน้องเบิร์ดเดย์เสียงไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับเขาดูจริงใช่ครับผมครับผมฟังแต่เมื่อกี้ผมสงสัยอย่างอ่ะอย่างเมื่อกี้เราเล่นกันก่อนแสดงเราจะถ้าไม่ยอมเราจะปั้มให้น้ำใจแต่เมื่อกี้ตัวนายเขาร้องระนาดดัวปั้มเลยนี่ฟังเสียงระนาดปั้มปั้มแบบมีสุนทรียะฟังจังหวะจากระนาดก่อนแล้วค่อยไล่ปั้มคืออะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะภูมิปัญญาชาวบ้านครับโอ้เหรอฮะเสียงอาจารย์มดก็ขัดกันไม่หายนะครับมีไมค์หลุดหรือเปล่านะท่านผู้ชมบอกเสียงขันคือต้องเข้าใจนะฮะรายการเรานี่เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นบางทีไม้หลุดไม้อะไรเงี้ยบอกมาได้เลยขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมครับคือคุณผู้ชมรับชมอยู่ก็พิมพ์บอกเรามาได้เลยนะเพราะว่าทีมงานเราก็ดูอยู่ตลอดครับใช่ครับคุณอธิบายตอนนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับผมปฏิภาณทางกรอนปฏิภาณกวีของชาวบ้านครับนะฮะในการเขียนคมขำได้คำกรอนเนี่ยมันจะมีความแยบคายความคมคายของแต่ละกรมีบทที่จะได้นางเอกจะทำไงให้เกิดความสุนทรีให้มันดูดีนิดนึงมันจะกระโชกโค้งข้ามอะไรต่ออะไรงั้นเมื่อกี้เนี่ยที่เมื่อกี้ตัวนายเขาร้องเนี่ยว่าระนาดรัวแล้วก็ปล้ำอะไรเนี่ยคิดสดๆหน้าเวทีเหรอฮะใช่ใช่เดี๋ยวนั้นสดๆเลยครับโอ้โหสดๆเลยให้สองโป้งสองไลท์ที่ถ้าไม่รัวนี่ไม่ปล้ำใช่ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้นั่นคือสัญญาณอ๋อคือระนาดรัวแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราให้ปล้ำนะครับการฉลาดของผู้แสดงที่นี่จะปล้ำแล้วไม่ต้องมัวพูดมากระนาดรัวปล้ำเลยอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าตีช้าๆอยู่ปั๊บมันก็เดือดจะดูที่จะส่งสัญญาณพยักหน้ากันละหน้าอ้าวอ๋อไม่ได้ไม่ต้องผมรู้แล้วทำไมหลักกิโลเมตรปั๊มเบิร์ดเดย์ไม่ได้ทำไมฮะละหน้าไม่รัวอันนี้เขาเป็นทีท่ามารยาหญิงเขาจะต้องมีเสียงเพลงไปยั่วไปดวนอะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยหลักกิโลเมตรถ้าอยู่ตรงนี้นะฟังผมนะฮะเที่ยวหน้าถ้าอยากจะปั๊มนะฮะระนาดรัวสั่งเองเลยได้ปั๊มเลยงานนี้ของนางโกงเขาก็มีอีกมียังไงของนางโกงก็จะมีบทร้องยังไงฮะผมอุบหรือผมอย่างนี้มันต้องมีเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ดีไหมฮะครับผมเพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่ผมอยากจะคุยอยากจะถามแล้วแหละตอนนี้ได้เลยหมายเรียกว่ายังไงมันเหมือนกับไงข้าวกำลังขึ้นหม้อได้กำลังนิดนึงละแต่ผมจะบอกว่าช่วงแรกเนี่ยผมว่ามันจะเข้มข้นมากกว่านี้อีกเพราะว่าเป็นประสบการณ์ล้วนๆของศิลปินลิเกเองอย่างนั้นเลยนะเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์ครับไอ้ที่เราฟังเราเคยได้ยินมาว่าเป็นเพราะแรงครูบางคนเคยเจอพ่อแก่ในรูปแบบไหนบางคนเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วไม่เป็นไรเลยครูบาอาจารย์ช่วยไว้มันเป็นยังไงแล้วนี่ผมก็มีหลายเรื่องที่ได้ยินมาอยากจะถามครูมอสด้วยครับได้ครับต่อช่วงหน้าเลยนะครับสักครู่ครับสักครู่ก่อนครับพักสักครู่
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็งดงามยังจะต่อหกอีกเหรอแม่อย่าออกไปเล่นไหนไกลนะมันอันตรายได้ยินแม่ไหมเนี่ย
ได้โกหกพูดได้จริงอย่าให้เรื่องนี้ต้องสร้างมาจากเรื่องจริงเลยเพราะพวกเขาคือดอกไม้ของวันพรุ่งนี้ให้ลูกหลานของเราได้ผลิบานอย่างที่ควรด้วยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดที่บัตรทุกใบมีส่วนร่วมสร้างทุนการศึกษา 35,000 ทุนรวมเป็นเงิน35ล้านบาทร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคมชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอกมืออะไรจู้ทำไมถั่วงอกร้านนั้นขายดีจังเลยอ่ะแม่ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหมก็ลองดูไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดูการปลูกถั่วแม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุดทดลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหมกำลังดูดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS
กลับเข้าสู่ศรัทธาอาคมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เทปนี้เรื่องของมนต์ขลังหลังโรงลิเกนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ได้ชมกันไปแล้วต้องบอกว่าสุดประทับใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะให้สองไลท์อันมาแก้วอ่านแววตาผมออกนะเนี่ยไม่ต้องอะไรมากอะเมื่อกี้นี้ไม่สนใจเลยจะบังใครยืนถ่ายรูปก่อนเลยผมอันนี้ผมเรียนถามได้ไหมว่าจริงๆแล้วที่มีมนต์เสน่ห์เนี่ยเพราะเกี่ยวข้องกับพวกแป้งผัดหน้าผมว่าเมื่อกี้อาจารย์มอสเปิดแป้งแน่เลยมีส่วนนะงั้นเอาอย่างนี้นะฮะให้ครูมอสเล่าเลยว่ามนต์ขลังที่สามารถสะกดคนดูได้เนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่มนต์ขลังเนี่ยครับผมเขาเริ่มมาตั้งแต่การอธิษฐานต่อครูลิเกเนี่ยก่อนที่จะผัดหน้าครับผมเขาต้องเสกแป้งผัดหน้าโคต้องเสกต้องใช้แป้งใช้แป้งชุบน้ำครับครับใช้แป้งชุบน้ำเขาก็จะขึ้นมาหันหน้าเข้าไปหาครูนะครับแล้วก็ไล่คาถาน้ำเมตตาแล้วก็เขียนอักขระลงแป้งทุกคนได้ทุกคนได้อักขระเหมือนกันไหมครับครูมอสครับลงแป้งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายถามว่าทำไมต้องเป็นผู้ชายครับผมเพราะผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เรียนครับคาถาครูอ๋องั้นที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ข้อห้ามบางอย่างอย่างเช่นผู้หญิงที่มีรอบเดือนร่างกายไม่สะอาดแตะต้องของพวกนี้ไม่ได้ครับอาคมก็คือจะเสื่อมครับนะครับแต่ผู้ชายบวชแล้วเรียนแล้วคนสมัยก่อนบวชเรียนเขาก็ได้วิชาก็เห็นอักขระเป็นนักเมตตาลงกลางแป้งแล้วก็ฝนแป้งผัดหน้าครับงั้นที่เมื่อกี้ที่เราดูเมื่อกี้นี้พระเอกแต่ละคนก็ก่อนที่จะแต่งเขาผ่านการบริการแป้งมาตรงนั้นนะคันนี้เหมือนกันครับอันนี้แล้วแต่สำนักครับบ้านใครบ้านมันเอาเข้าใจนักเมตตาสาริกาอย่างนี้ผมถามอาจารย์มอสนิดนึงครับสำเร็จเมื่อกี้เนี่ยผมแอบเห็นตอนที่กำลังจะเข้ารายการเนี่ยผมเดินเข้ามาในฉากเนี่ยครับผมเห็นมีอุปกรณ์อาจารย์บอมผมสงสัยมากเลยผมไม่เห็นครั้งแรกคิดว่าอันนี้เขาเอามาแทงกันกับลิเกต้องเชิญมาต้องหยิบให้ผมต้องเชิญมาผมขออนุญาตหยิบให้ดูนิดนึงว่าคืออะไรเพราะผมสงสัยมากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำการแสดงหรือเปล่าครับอ๋อนี่สุดยอดครับครับอย่างนี้มีกริดด้วยไม่คืออะไรยังไงฮะคืออย่างนี้ผมต้องบอกให้ทำความเข้าใจก่อนว่าอันนี้คือพระแสงครับคือใครก็แล้วแต่ที่ถือพระแสงเนี่ยมีอำนาจสิทธิ์เด็ดขาดเปรียบเสมือนตัวแทนของนายโรงเจ้าของคณะดาบอัยยศอำนาจถูกต้องใช้อำนาจครูมอบอำนาจสิทธิ์ให้แกในโรงรับมารับบังครับดูแลปกครองลูกน้องให้ดีมันคือความหนักแน่นมันมีทั้งคุณแล้วก็โทษคุณลูดแล้วไม่เป็นไรหันคมปุ๊บลูดปั๊บเลือดออกและโทษเพราะฉะนั้นมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณใช้ให้ดีอย่างมีสติแล้วอันนี้คือเอาไปใช้ทำอะไรอ่ะตัวเจ้าต้องถือพระแสงเจ้าต้องมีพระแสงใช้ในการแสดงเหรอครับมอบอ่ะไปทับมอบไปทำไม่นี่นะเข้าใจยังครับเข้าใจแล้วเสร็จแล้วนำพระแสงเมื่อคืนอ๋อหมายถึงว่าตอนนี้การแสดงของคณะลิเกนี่นะฮะพระแสงเนี่ยคือเป็นตัวแทนเป็นของประจำคณะด้วยถูกต้องอ๋อไม่ใช่ว่าพระเอกก็ซีโซหยิบมาเองได้แต่บางท่านในการตั้งกำนันก็ไม่มีพระแสงเพราะเมื่อก่อนเนี้ยครับดาบไม้รบเนี่ยภาษาลิเกเขาเรียกว่าไม้รบครับผมนะดาบจะต้องมาวางคู่กับพ่อแก่เด็กดาบเด็กอุปกรณ์ต่างๆต้องวางคู่พ่อแก่เด็กม้าเอ๋ยเด็กลูกเอาแวอ๋อที่ของไอ้เขาเรียกเป็นการแสดงมีเด็กตัวอย่างมีเด็กมีลูกก็ต้องมาวางที่พ่อแก่ครับว่านั่นคืออุปกรณ์ที่ใช้เราใช้ทำมาหากินเราต้องบูชานะครับผมทำให้เราได้เงินมาด้วยความสุจริตนะตอนนี้เราก็ต้องบูชาเพราะฉะนั้นพระแสงเนี่ยเราก็ต้องวางเรียงแต่เดี๋ยวนี้เขาไปใส่ปี๊บใส่ถังวางข้างฉากแล้วมันก็น้อยลงตอนนี้เขาก็บางคนในแต่ยังผมยังถือผมยังถืออยู่ว่าต้องมีพระแสงวางคู่กับพานกำนันหน้าครูนี่คือพระแสงแล้วไม่หมดอาจารย์เสร็จปั๊บเราตั้งกำนันจะรู้ว่าสถานที่นั้นเนี่ยเจ้าที่แรงหรือผีแรงมันจะมีเซนส์นะครับครับไม่เรารู้ขึ้นมาเองเราจะรู้ครับพอเราเชิญครูเนี่ยนายโรงรู้ใช่รู้ยังไงคนตั้งกำนันเนี่ยคือมันจะมีจิตอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับมันจะมีจิตที่ผูกพันอยู่กับครูอยู่แล้วถ้าจิตหวั่นปุ๊บเนี่ยเกิดความหวั่นไหวเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นในสถานที่นั้นๆเนี่ยไม่เจ้าที่กับผีล่ะครับใจมันจะวิววิวอันดับแรกเลยครับมีดหมอมีดตะคม
คมนะฮะมีดอาคมครับมีอาคมเมื่อใช่ครับเมื่อเกิดความวันไหวในใจปุ๊บเนี่ยสติมันไม่มาต่อผู้ตั้งกับมึงปักลงไปที่กระถางธูปเลยนี่ผมเปิดหมดเลยนะครับเหรอมารายการนี้ผมเปิดหมดเลยนะนี่วิธีใช้ปักกระถางธูปปักเข้าไปนี่คือมีดหมอหนึ่งคมครับปักลงไปถ้ายังไม่อยู่กริบสองคมฮะครับสองด้านเลยความคมปักลงไปโอ้โหนี่สุดท้ายต้องอยู่แล้วครับอะไรครับพระขันฮะสี่คมต้องปักลงไปคือต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่ปักในกระถางธูปปักในกระถางธูปแบบว่าแล้วกรณีเดี๋ยวนะฮะแล้วกรณีบ้านคนธรรมดาเงี้ยสมมติเราวิวใช่ไหมฮะเราก็มีอย่างเงี้ยเหมือนกันนะฮะเราสามารถได้ไหมคือบ้านคนเนี่ยครับเขาบอกว่าของอันนี้ต้องฝากครูเขาต้องอยู่บนหิ้งต้องฝากครูเพราะมีคมเพราะมีคมต้องมีคมอาคมของมีคมนี่ศรัทธาอาคมนี่แม่ต้องมีครูต้องมีครูครูนะครับฝากไว้ที่ครูไม่ใช่ว่าจะเอามาถึงมาลบลามาผ่ามาพาหรือมาปอกครับครับเราดิ้นต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเราต้องวางไว้บนผ่านครูฝากไว้กับพ่อแก่ถูกแล้วผมก็มีครับนี่เนี่ยผมอยากถามในเรื่องนี้เราพอรู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะผมถามอาจารย์มอสจริงๆไอ้เรื่องผีที่เขาปอกกันเนี่ยมีจริงเคยเจอไหมคือผมอย่างนี้มีครั้งหนึ่งผมไปงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็เลยหลายๆที่ไปรวมกันเราก็ถามว่าใครตั้งกระทงใครตั้งกระทงคือเราไม่ได้ตั้งละเราไม่ได้ตั้งเพราะว่าเขาหาลูกศิษย์เราไปร่วม2คนแล้วก็ผมไปด้วยนะฮะแล้วก็ผมไปด้วยหากันไปเสร็จปั๊บลมพายุเนี่ยเราก็ถามว่าเชิญครูหรือยังสิ้นสุดคำนั้นอาจารย์เบครับเป็นยังไงฮะลมไม่รู้มาจากไหนลมฟ้าลมฝนครับหอบโยกจนเวทีนี่แทบจะพังครับฉากเนี่ยต้องปลดออกเพราะไม่งั้นมันลมตีฉีกหมดใช่ๆเพราะว่าเหล็กเวทีเริ่มแล้วเริ่มคอนแล้วเริ่มแล้วครับผมถามว่ายังไม่ได้เชิญครูเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอาจารย์เชิญเลยมอบหน้าให้ไหนครับแม้แต่กระทั่งจุดธูปเนี่ยลมมันแรงผมต้องเอาไอ้กล่องพลาสติกเนี่ยตะแคงเพราะว่าลมแรงมากลมมันแรงครับแล้วก็ขอโทษนะเอาข้าวเนี่ยกดเข้าไว้ไม่ให้มันหวั่นแต่ลงลิเกเนี่ยโยกแล้วเข้าใจนะก็จุดธูปพอจุดธูปเสร็จปุ๊บลมฟ้าลมฝนมันมืดฟ้ามัวดินมาเลยนะมันมาปุ๊บปุ๊บจุดธูปได้พนมมือขึ้นหันหน้าขึ้นไปทางพ่อแก่พอหลับตาปั๊บครับผมพังอ่ะเลยนะทำไมอ่ะผีคือมันเป็นหน้าเสือปังเข้ามาที่หน้าผมทะลุครูเข้ามาเลยเหมือนโดนปะทะเลยเหมือนโดนแรงปะทะผมต้องลืมตาทันทีแล้วก็ปักธูปลงไปพอปักธูปเสร็จปั๊บยังไงฮะผมเรียกคนที่นั่นมาเลยผมถามเลยว่าไปเรียกทายกมาหรือผู้เฒ่าผู้แก่เจ้าภาพอะไรเรียกมาเลยที่เนี่ยไปทางเนี้ยมีสารเกี่ยวกับเจ้าพ่อเสือไหมทายกเขาบอกเลยว่าหลุดหัวเข่าไปเนี่ยที่เห็นเนี่ยมีสารเจ้าพ่อเสือดำนั่นนะคนลุกเลยแล้วเราก็ไม่ได้สารเจ้าพ่อเสือรักเขาแล้วเขาก็ไม่ได้เลี้ยงผมบอกว่าทำไมไม่เลี้ยงเขาอ้าวลืมครับเพราะฉะนั้นไปเอาหมูสดมาตั้งแล้วเราก็ทำการขออนุญาตขออนุญาตแล้วด้วยเซนเราเป็นบอกว่าเล่นซะนะหลังจาก5 ทุ่มอีกรอบ5 ทุ่มกว่าไปแล้วทุกอย่างจะกลับมามีแรงลมโหมเข้าไปผมบอกเลยว่าเล่นขอเจ้าภาพเลยขอให้เลิกได้ไหมภายใน5 ทุ่มครึ่งลิเกตกปากรับคำเจ้าภาพตกปากรับคำพอประมาณ5 ทุ่มผมสั่งให้เด็กที่ไปกับผมเก็บของขึ้นรถเลยแล้วเราก็บอกว่าไอ้หนู5 ทุ่มแล้วนะลูกเตรียมนะสรุปเรื่องได้แล้วคนก็ไม่หนีคนก็เต็มเข้าไปเล่นในป่าอ้อยในดงเลยครับข้าวไปในดงดินแดงคนเต็มไปหมดเลยคนเต็มไปหมดเสร็จปั๊บคนไม่ถอยฮะย่ามใจครับยังไม่เลิกเราก็บอกว่าถ้างั้นกูขับก่อนนะบอกเตือนไปแล้วนี่บอกเตือนไปแล้วบอกไปแล้วผมดูจากนั้น5 ทุ่มกว่าอีกไม่นานผมโทรกลับไปที่โรงลิเกเป็นยังไงครับปรากฏว่า
ตอนนี้หนูออกกันไม่ได้หนูต้องหอบของขึ้นศาลาป้ายเป้ยฉีกหมดแล้วพระเจ้าไม่แต่ต้องเข้าใจนะว่าเวลาเราแสดงเนี่ยขอคนดูเยอะๆเนี่ยกูเบ็ดเข้าใจมันมีกำลังใจใช่ไหมมันเสียดายมันเสียดายคนรายการเราคนมาเยอะไม่อยากขัดใจคนดูใช่ไม่อยากขัดใจคนดูแล้วผมก็เชื่อว่าเมื่อสักครู่นี้ลิเกที่เราแสดงไปท่านผู้ชมก็เสียดายกันเนี่ยเขียนเสียดายกันเป็นแถวเลยครับแต่ผมว่าต้องมากันอีกนี่แหละต้องมีรีแมตช์ใช้คำว่ารีแมตช์รีแมตช์ครูบาอาจารย์ไม่เคยทิ้งลูกครับผมไม่เคยทิ้งลูกศิษย์ครับนะครับแล้วถามอาจารย์มอสอย่างนี้ได้ไหมว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยที่เราพูดเรื่องเมื่อกี้ไปแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะอาจารย์มอสเคยสัมผัสถึงแรงบารมีของพ่อแก่ไหมผมเคยสัมผัสเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังผมจะเป็นคนอยู่กับครูตลอดผมจะอยู่ครูตลอดมีอยู่วันหนึ่งผมป่วยหนักมากครับแล้ววันรุ่งขึ้นมันมีงานสำคัญที่เราจะต้องไปแสดงไปใช้เสียงไปอะไรเงี้ยผมก็อธิษฐานต่อครูลูกมันรู้จะพึ่งใครแล้วไปหาหมอมันก็ไม่หายขอบารมีครูแล้วกันปกผมร่มเกล้าให้ลูกรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ครับผมเนี่ยกลางหลับกลางตื่นนะหลับหลับตื่นตื่นแล้วผมก็เหมือนเห็นคนคนหนึ่งใส่ชุดขาวเดินมาผลักตัวผมเข้าไปเหมือนว่าขยับเข้าไปกูจะนอนด้วยขยับผลักผมเข้าไปอย่างนี้เลยจะนอนด้วยคือเราก็งัวเงียน้องก็นอนเถอะเราก็แย่แล้วร่างกายเราก็ไม่ไหวอ่ะแล้วเราก็หลับแล้วเราก็หลับแล้วเรามันก็เกิดนิมิตเกิดความฝันขึ้นมาว่ามีผู้ชายใส่ชุดขาวยกสำรับมาสำรับหนึ่งแล้วก็บอกว่ากินซะยาทั้งนั้นพอกินปั๊บเป็นยังไงเช้ารุ่งขึ้นดีขึ้นนะในฝันก็คือผมกินแต่เช้ารุ่งขึ้นผมตื่นมาเนี่ยผมดีขึ้นผมเชื่อว่าเนี่ยคือบารมีครูครับนี่คือบารมีครูเดี๋ยวผมเชิญพระเอกธวัชชัยมาลายเงินมาเล่าถึงประสบการณ์สักนิดมันก็สั้นจริงๆเลยใช่ไหมเขาโดนมาแล้วเขารอดตายเพราะครูเชิญเลยทุกคนเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวผมขยับให้ขอยัดไอ้เก็บเชิญครับเชิญครับแต่อย่าเอาใส่กระเป๋าเข้าไปนะสวัสดีครับพระเอกนั่งนิ่งเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวมีไม้มาไหมครับเกี่ยวกับพ่อแก่เนี่ยครับคือว่าวันนั้นผมไปทำธุระที่จังหวัดราชบุรีระหว่างทางที่ขับรถไปเนี่ยขับรถตาม6ล้อไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีรถพ่วงใหม่มีรถพ่วงรถพ่วงเนี่ยพอจะเลี้ยวแล้วเขาไม่เลี้ยวเขาเบรกกระทันหัน10ล้อก็เลยอัดตูดรถพ่วงตอนนั้นอ่ะผมคิดอยู่อย่างเดียวคือขอบารมีบรมครูปุรุษีไม่เคยคิดอะไรเลยไม่เคยคิดถึงใครคิดถึงครูอย่างเดียวขอให้ช่วยเหลือลูกด้วยความรู้สึกตอนนั้นพอเบรกเหยียบเบรกแล้วตัดสินใจหักลงซ้ายพอหักลงซ้ายแค่นั้นครับความรู้สึกเหมือนมีใครเอามือมาดันหัวเราเอ็นซ้ายพอหัวเอ็นเอียงซ้ายปุ๊บรถซวบเลยครับท้ายรถ6ล้อมาอยู่ติดกับหน้าผมเลยครับแล้วถ้าไม่เอียงนะถ้าไม่เอียงผมคิดว่าวันนั้นผมคงจะไม่มีชีวิตมาถึงทุกวันนี้เหมือนมีคนเอามือผักเหมือนมีคนเอามือมาผักแล้ววันนั้นที่ไปไม่มีอะไรติดตัวนอกจากพ่อแก่องค์เดียวครับนี่บารมีครูจริงๆนะครับบารมีครูฮะบารมีของครูจริงๆนี่ดูประสบการณ์ตรงครับศิลปินนะครับศิลปินเกเรเนี่ยผมจะบอกให้นะไปสาบานที่ไหนก็ไปแต่บอกพอสาบานหน้าพ่อแก่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็คือเกรงบารมีครูเกรงบารมีครูนี่แหละครับเพราะว่าครูเนี่ยทำไมทุกคนต้องเอ๊ะทำไมต้องศรัทธาคุณสิงห์ใช่เทพเจ้าองค์อื่นเยอะแยะเพราะคนถือว่าพ่อเนี่ยครับเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่รักเด็กเมตตาต่อลูกเทพเจ้าองค์อื่นเนี่ยเปรียบเสมือนว่าพ่อแก่ก็เหมือนปู่ย่าตายายเปรียบเสมือนปู่ย่าตายายถ้ามีหน้าที่เมตตาครับถ้ามีหน้าที่เมตตามีท่านเป็นที่พึ่งทางใจงั้นถามอาจารย์มอสนิดนึงองค์พ่อแก่เนี่ยจริงๆท่านคือองค์พ่อแก่มีนามว่าอะไรคนทางบ้านไม่รู้จักฤาษีนารอดนึกว่าแต่ฤาษีนารอดแต่อีกแต่กำลังอะไรครับคนโบราณเนาะเนี่ยคือฤาษีเพชรลูกันนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งอีกมีสองชื่อใช่คนละองค์กันนะกลายเป็นคนละองค์จริงๆพ่อปู่เพชรลูกันก็อีกองค์หนึ่งก็อีกองค์หนึ่งองค์นารอดแล้วบางคนก็เชื่อว่าองค์พระวิษณุกรรม
กับพ่อครูเพชรหลูกันเป็นองค์เดียวกันใช่เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของการสร้างปรัมปิธีนะครับโอ้นี่เพิ่งทราบนะครับผมนะครับก็ถ้าเราดูนะในฮินดูนี่ท่านก็จะมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะดาราดาราแต่ปู่เพชรไม่น่าจะใช่นะก็ปู่เพชรหลูกันเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นการสร้างอ่ะโอเคใช่อยู่อ่ะนะครับยังไงต้องคุ้มเลี้ยงขอบคุณพี่เพราะว่าใช้มาแล้วขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องบอกว่ารายการสภาคนของเราในวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องราวของมนต์ขลังหลังโรงลิเกเนี่ยจริงๆแล้วผมจะบอกเลยนะคุณรู้ทุกคนเลยนะฮะเวลาจริงๆเนี่ยถ้าให้เล่าจริงๆเนี่ยไม่พอนะครับเพราะว่ามันน่าติดตามทุกแบบทุกวินาทีเลยอ่ะนี่ผมยังไม่หมดนะไม่ว่าจะเป็นการก่อนออกแสดงนะการขอพรจากผู้ใหญ่การไหว้ครูการขอพรครูการลงคาถาหน้าฉากแม้อย่างยังมีอีกเมื่อกี้ผมเห็นจังเขาต้องมีเขาต้องมีเอาไว้เทปหน้าผมจะมาที่บ้านมันยังมีอีกนี่มันยังมีอีกผมจำได้ที่ก่อนเข้ารายการคุณมอสแล้วผมฟังอ่ะอีตอแหลใช่ไหมกะโหลกตอแหลเออยังมีเรื่องอีตอแหลอีกบางคนเขาบอกว่าครับตะโพนที่ดังมันจะไม่มีมนมันจะไม่ขยี้หัวใจโบราณเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นกะโหลกผีมาติดที่ตะโพนใครฟังเนี่ยใครจะหลงติดหูอย่าเพิ่งเล่าฮะต้องอุบไว้ก่อนต้องอุบของมันให้ท่านผู้ชมเนี่ยรีแมทแล้วค่อยเล่าครับเพราะเห็นไหมมันมีเรื่องกระดูกอีตอแหลอย่างเงี้ยแล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกแยะไปหมดเลยนะเนี่ยเรื่องอื่นอีกมากมายนะฮะท้ายสุดนี้ผมอยากให้อาจารย์มอสฝากอะไรกับคนทางบ้านที่เป็นทั้งแฟนคลับลิเกทั้งผู้ชมรายการสัทธาอาคมและผู้ที่นับถือองค์พ่อแก่ครับครับครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะฝากไว้ด้วยพวกเราคือลูกพ่อแก่ครับผมฝากถ้าหากว่าลิเกไม่มีคนดูก็คงจะอยู่ไม่ได้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความรักความเมตตาศิลปินลิเกเราคือศิลปินพื้นบ้านเราไม่มีสิ่งใดมาตอบแทนท่านนอกจากมอบความสุขด้านหน้าเวทีให้กับท่านเราก็คือหนึ่งอาชีพที่สุจริตนะครับเราก็คือผู้ที่รักษาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีของชาวบ้านการแสดงบางครั้งอาจจะผิดพลาดอาจจะไม่ถูกต้องเต็ม 100% อย่างการแสดงที่เขาร่ำเขาเรียนมาหรือการแสดงของที่มันเป็นแม่แบบบทอะไรที่เขาถูกคัดกรองมาอย่างดีแล้วนะฮะแต่เชื่อเถอะว่าศิลปินลิเกของเราเนี่ยนะฮะอยากจะฝากไว้กับแผ่นดินไทยฝากไว้ด้วยหัวใจฝากไว้ด้วยภูมิปัญญาว่าศิลปินลิเกเขาก็คือคนไทยแล้วก็ศิลปินลิเกทุกท่านอย่าดูหมิ่นครูอย่ามองข้ามครูครับขาดคนดูอยู่ไม่ได้ถ้าขาดครูความรู้คุณก็ไม่มีทุกวันนี้ที่ร้องที่รำที่ออกมาทำท่าก็ได้วิชาจากครูครับฝากไว้ด้วยถ้าคุณรักครูครูก็จะรักคุณถ้าคุณทรยศครูอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณเลือกเองนะครับฝากไว้ด้วยฝากนี้นิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่อยู่ต่างบ้านเมื่อกี้เนี่ยผมดูจังแล้วหน้าจอมือถือมีคนอยากทราบว่าถ้าต้องการลิเกไปแสดงขออาจารย์มอสต้องติดต่อที่ไหนใครยังไงครับครับติดต่อคุเบศก็ได้นะครับติดต่อกับอาจารย์เบศเลยครับติดต่อคุเบศหรือว่าติดต่อผมก็ได้ครับแต่ผมเองไม่ได้เปิดเป็นป้ายคณะของผมนะครับเพราะว่าเราจะให้น้องๆไปทำการแสดงนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือลูกพ่อแก่เหมือนกันผมเปิดกว้างให้กับลิเกทุกคณะผมบอกเลยว่ามาบูชาครูบางคนถามว่าบูชาครูต้องใช้อะไรบ้างไม่ต้องใช้อะไรหรอกครับข้าวของไม่จำเป็นแต่ขอให้คุณมีหัวใจที่ศรัทธาครูให้อาจารย์มอสอวยพรนิดนึงครับขอบคุณมากครับก็ณเวลานี้นะครับไม่มีสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากบารมีของพระครูฤาษีนะครับขอครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับทุกๆพระองค์จงปกผมร่มเกล้าให้ทุกท่านคิดเงินให้ไหนมากองคิดทองให้ไหนมาเทมาเหมือนน้ำประคองคายอย่าขาดสายขอให้มีเงินเก็บอย่าให้ได้เจ็บอย่าได้จนเป็นเจ้าคนในคนมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับจะทำการสิ่งใดขอบารมีคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และบารมีแห่งความดีของทุกท่านที่ท่านได้สร้างไว้จงเป็นเกาะแก้วคุ้มภัยพยันตรายทุกอย่างอย่าได้บังเกิดมีครับสาธุสาธุสาธุและนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเรานะครับลิเกศิลปะวัฒนธรรมที่ล้ำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เป็นหลักเป็นใหญ่วันนี้นะครับรายการสัทธาคมนะครับโดยผมปุ้ยกฤษดิษฐ์และครูทุกท่านนะครับรวมทั้งครูลุมอสด้วยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมรายการก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันพุธหน้านะครับเวลาเดิม2 ทุ่มตรงถึง4 ทุ่มวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ